บทเรียนจากต้นกลุ่มในอดีตการนานมาแล้วพระโพธิสัตว์เกิดเป็นอาจารย์ที่สาปาโมกสอนพวกมานพประมาณ500คนอยู่ที่เมืองตักกศิลาแคว้นคันธาระวันหนึ่งมานพเหล่านั้นเข้าไปป่าหาฟืนมาใช้หุงต้มอาหารต่างก็แยกย้ายกันไปหักไม้แห้งที่เป็นฟืนได้ในกลุ่มมานพเหล่านั้นมีมานพผู้เกียจคร้านคนหนึ่งเห็นต้นกลุ่มใหญ่ต้นหนึ่งสำคัญว่าเป็นไม้แห้งจึงคิดว่านอนพักก่อนดีกว่าตื่นมาแล้วค่อยปีนขึ้นหักกิ่งโยนลงมาแล้วหอบกลับสำนักก็ได้คิดแล้วก็ผูกผ้าสบายเฉียงนอนหลับสนิทกลนครอกๆอยู่พวกมานพทั้งนั้นหักไม้หักฟืนได้แล้วก็มัดเป็นมัดๆแบกขึ้นบ่าพากันกลับเห็นมานพขี้เกียจนอนกลนครอกๆอยู่จึงเตะที่หลังปลุกให้ตื่นแล้วก็ล่วงหน้ากลับไปฝ่ายมานพนั้นลุกขึ้นขยี้ตาจนหายง่วงแล้วรีบปีนขึ้นไปบนต้นกลุ่มจับกิ่งเหนียวเข้ามาหาตัวแล้วออกแรงหักปลายกิ่งที่หักแล้วก็ตวัดขึ้นดีดไปถูกตาจนตาแตกเธอใช้มือข้างหนึ่งปิดตาที่แตกไว้มืออีกข้างหนึ่งก็หักกิ่งสดๆทิ้งลงมาเมื่อได้พอสมควรแล้วก็รีบลงมามัดรวมกันและแบกกลับสำนักโดยเร็วถึงที่แล้วก็โยนมัดกิ่งกลุ่มไว้ข้างนอกบนกองฟืนที่พวกเพื่อนๆวางเอาไว้ก็ในวันนั้นคนในตระกูลหนึ่งในชนบทได้มาเชิญอาจารย์ไว้ว่าวันพรุ่งนี้พวกตนจะจัดงานสวดมนต์พราหมณ์จึงขอให้อาจารย์ไปในพิธีด้วยอาจารย์รับเชิญแล้วก็บอกแก่พวกมานพลูกศิษย์ว่าพรุ่งนี้จะต้องไปยังหมู่บ้านชนบทกันแต่พวกเธอไม่มีอาหารตกถึงท้องเลยจึงไม่อาจจะไปตอนนี้ได้ควรให้หุงยาคูกินกันก่อนเมื่อสว่างแล้วค่อยออกเดินทางไปทำพิธีให้เขาแล้วรับเอาส่วนที่ตนได้กับส่วนที่อาจารย์พึงได้กลับมากันพวกมานพก็ไปปลุกให้หญิงรับใช้ที่ทำหน้าที่ทำอาหารแล้วสั่งให้ลุกขึ้นหุงยาคูให้เสร็จก่อนสว่างเมื่อนางรับปากแล้วก็ไปเตรียมตัวกันหญิงรับใช้นั้นลุกขึ้นแล้วไปที่กองฟืนคว้ามีดกิ่งกลุ่มสดที่มานพตาแตกกองไว้ข้างบนโดยเข้าใจว่าเป็นไม้แห้งมาใส่เตาแล้วจัดการก่อไฟแต่จะจุดจะเป่าเท่าไรไฟก็ไม่ติดนางพยายามจนตะวันขึ้นก็ยังไม่อาจติดไฟได้พวกมานพคอยอาหารอยู่จนสายเลยเวลาจึงไปดูที่ครัวทราบสาเหตุแล้วก็บอกกันว่าคงไปไม่ทันแล้วจึงไปเรียนให้อาจารย์ทราบพร้อมทั้งเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานตอนเย็นด้วยอาจารย์ฟังแล้วก็กล่าวว่าความเสื่อมเสียเห็นปานนี้เกิดขึ้นเพราะอาศัยการกระทําของคนโง่เขลาทีเดียวแล้วกล่าวเพิ่มเติมว่ากิจที่ควรทําก่อนผู้ใดปรารถนาจะทําทีหลังผู้นั้นย่อมเดือดร้อนในภายหลังเหมือนมานพหักไม้กลุ่มเดือดร้อนอยู่ฉะนั้นพระบรมศาสดาครั้นตรัสเล่าเรื่องนี้จบแล้วทรงสรุปว่ามานพผู้ตาแตกในครั้งนั้นได้มาเป็นพระภิกษุผู้ขาหักในบัดนี้ส่วนอาจารย์คือพระองค์เองดังนี้สาระจากชาดกเวลาเป็นสิ่งที่ทุกคนได้รับเท่าเทียมกันหมดแต่จะได้รับประโยชน์จากเวลาเท่าเทียมกันหรือไม่ก็อยู่ที่ใครจะใช้เวลาเป็นหรือไม่เป็นอย่างไรใช้เวลาเป็นก็ได้ประโยชน์มากใช้เวลาไม่เป็นหรือใช้ไม่ถูกก็ได้ประโยชน์น้อยการรู้จักใช้เวลาหรือที่เรียกว่าการบริหารเวลานั้นเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญที่สุดในชีวิตคนเราเพราะเวลาไม่เคยย้อนกลับถอยหลังมีแต่เดินหน้าท่าเดียวเมื่อผ่านแล้วก็ผ่านเลยคนฉลาดย่อมบริหารเวลาอย่างรอบคอบรู้จักแบ่งรู้จักจัดสรรเวลาไว้ล่วงหน้าว่าจะทำอะไรบ้างจะทำอะไรก่อนจะทำอะไรทีหลังใช้เวลาทำเท่าไรทำให้ไม่สับสนวุ่นวายงานสำเร็จตามที่ต้องการตรงกันข้ามผู้ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องเวลาว่าอะไรควรทำก่อนทำหลังจะดูสับสนวุ่นวายรีบร้อน
ซึ่งมักอ้างว่าทำไม่ทันบ้างเวลาไม่พอบ้างซึ่งสอว่าบริหารเวลาไม่เป็นที่สุดงานก็ค้างๆเสร็จไม่ทันหรือเกิดความบกพร่องไม่เรียบร้อยอันหนึ่งเพราะความที่บริหารเวลาไม่เป็นทำให้บางครั้งต้องรีบร้อนทำให้ผีพรามขาดความรอบคอบไม่มีเวลาไต่ตรองมากนักเพราะต้องแข่งกับเวลาทำให้เกิดความผิดพลาดเกิดความเดือดร้อนเสียหายได้ง่ายข้อความที่ว่าช้าในการที่ควรช้าเร่งในการที่ควรเร่งก็ดีช้าเสียการนานเสียกิจก็ดีช้าเป็นการนานเป็นคุณก็ดีน้ำขึ้นให้รีบตักช้านักน้ำลงจะหมดทางก็ดีเหล่านี้ล้วนเป็นคติเรื่องบริหารเวลาทั้งสิ้นเราพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม